จริงๆโดยหลักทั้งหมดส่วนรวมเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอจากทางครัวค่ะแต่ว่าในเรื่องของเงินจริงๆได้เห็นจากในข่าวบ้างในบางอันอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆพันคงบอกได้ว่าผู้จัดหลักอะค่ะคือพี่เอสเนี่ยคือแกเป็นคนคุยกับนักแสดงตั้งแต่แรกของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของการจ่ายเงินหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทางผู้จัดหลักแท้ส่วนมากซึ่งตอนนี้แพนกับคุณแม่เนี่ยเราไม่ได้ทราบในรายละเอียดส่วนนี้เลยซึ่งแพนก็เหมือนเป็นนักแสดงคนหนึ่งเช่นกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆคืออย่างคุณแม่เนี่ยเราบอกว่าเราเข้ามาเรียนรู้งานกันก็เข้ามาดูในด้านของการทำงานเนี่ยก็เป็นภาพรวมมากกว่าหรือว่าการดูแลทีมอะไรเงี้ยนะคะคงเป็นในส่วนอย่างนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอทางผู้จัดหลักเขามาชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแพนก็มองว่าเหมือนแบบว่าแม่ต้องจ่ายแล้วแบบเขาก็มองว่าแม่ก่อนแบบไม่จ่ายนักแสดงอะไรเงี้ยจริงจริงในส่วนจำนวนเงินเนี้ยแพนไม่ได้ทราบเลยค่ะไม่ได้ทราบเลยว่ามีการคุยไว้เท่าไหร่อะไรยังไงอย่างที่บอกว่าผู้จัดหลักเป็นคนคุยรายละเอียดทั้งหมดก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแพนเองก็อย่างที่บอกว่าเราทำหน้าที่เหมือนเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ดูแลในภาพรวมอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินใช่เพราะว่าเรามีเราออกหน้าคนก็จะหันมาถามเราอะไรเงี้ยค่ะพี่นักแสดงก็จะมีที่มาถามถ่ายกันซึ่งเราก็จะได้อธิบายกันเป็นไปเป็นคนๆไปว่านะตอนนี้คือเราก็รอในการปรับในเรื่องของโปรดักชันแล้วก็ทีมในบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ตรงกับที่ทรูเขาก็คือลงตัวกันมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วยดูในส่วนนี้มากกว่าแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเราเลยค่ะไม่ได้จะปัดว่าทิ้งความรับผิดชอบหรืออะไรนะคือแพนก็อยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรแบบเนี้ยแพนไม่ได้เป็นคนดูตั้งแต่แรกคุณแม่เองก็ไม่ได้เป็นคนดูเรื่องสัญญากับพี่ๆนักแสดงทุกท่านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทราบในรายละเอียดในส่วนอันนี้ว่าตัวแพนก็ไม่ได้ทราบตัวคือจริงๆก็ยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะแล้วก็คิวที่แพนถ่ายไปเนี่ยจริงๆไม่กี่คิวแล้วก็มีที่ไปถ่ายที่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งมันก็มีการปรับเปลี่ยนทีมโปรดักชันกันก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคงทิ้งในช่วงเวลามาระยะเวลานึงพอสมควรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงกันทั้งที่มีโทรถามเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะนักแสดงท่านอื่นๆด้วยที่อาจจะต้องรอหรือเมื่อไหร่หรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะแพนก็ขออนุญาตขอโทษไปก่อนล่วงหน้าแต่ว่าในส่วนที่จะสามารถพี่วันนี้จะดำเนินในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วกันที่บอกว่ามีการเปลี่ยนทีมโปรดักชันที่จะยังทำกับพี่เอสเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอสรุปจากทางครูค่ะว่าจะยังคงเป็นทีมนี้อยู่ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่คือแพทย์กับแม่ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูต่อไปดีกว่าเดี๋ยวรอสรุปก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอยังไม่ได้สรุปแพนก็ไม่อยากพูดอะไรนั่นมาแต่ว่าในส่วนของการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ยินดีและเต็มที่อยู่แล้วหรือถ้าเราจะต้องได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหลักขึ้นมาจริงๆหรือว่าต้องมาลงจริงๆเนี่ยอันนี้แพนคงต้องมาเรียนรู้ในรายละเอียดทุกอย่างใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นแค่นี้อยู่ค่ะแต่พอกับแม่ได้คุยกับพี่เอสบ้างไหมก็มีการคุยกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อันนี้ก็เป็น process อื่นๆที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเคลียร์ได้เรียบร้อยมากที่สุดแล้วละครมันยังจะมีดำเนินต่อไหมคะหรือว่าจบก็เดี๋ยวรอจากทางครูค่ะก็ให้เขาสรุปดีกว่าว่าเขาอยากให้มันเป็นยังไงต่อแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ถ้ามีการดำเนินการถ่ายทำต่อแน่นอนเราก็ต้องเคลียร์ทุกเรื่องให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงทั้งโปรดักชันหรือทีมต่างๆเนี่ยก็คงต้องให้เคลียร์เรียบร้อยแน่นอนเครียดไหมคะแต่ที่ถามค่อนข้างร้อนสมองของแม่ค่ะจริงๆเพิ่งมาเดียวคือจริงแพนทำหน้าที่นักแสดงมาแล้วเราไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีเราไม่อยากให้ทุกคนมีปัญหากันหรือคนที่เราร่วมงานด้วยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงเนี่ยค่ะหรือว่ามันไม่ได้ลุล่วงไปตามที่เราคาดการเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะพยายามให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้วกันในส่วนเท่าที่แพนสามารถทำได้นะคะแพนแอบเฟลไหมคะเพราะว่าเขามาอยู่กับครูตั้งแต่เรื่องแรกเลยทั้งจ้าเวทาก็ไม่ได้ค่ะพอมาเรื่องนี้ก็สอแววอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ค่ะคือแพนว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่มีใครอยากทำให้มันไม่อยากเฟลหรอกนะทุกคนก็อยากทำให้ดีอยากได้รับโอกาสดีๆด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะดำเนินไปได้มากน้อยแค่ไหนปัญหามันมีแน่นอนเหมือนที่มันบอกตั้งแต่แรกที่พี่ๆถามว่ารวมไหมจะมีปัญหาเหลืองเงินเรื่องนู่นเรื่องนี้ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าในส่วนของเราเราก็พยายามจะผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เดี๋ยวรอสรุปดีกว่าว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปจะไปแจ้งความจะไปแจ้งความแบบเรื่องเงินหรือจะรับเงินค
ือจริงๆก็อยากให้ผู้จัดหลักเขาได้ออกมาชี้แจงในรายละเอียดต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะในการดีลกับทางนักแสดงท่านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนนี้จริงๆแผนคุณแม่เราไม่ทราบจริงๆก็จะได้มีความชัดเจนด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยเพราะแผนเองก็ยังทำอะไรต่อไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจะให้แผนขึ้นมาเป็นผู้จัดเต็มตัวหรือทำเองเลยเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีผู้จัดหลักคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คงเป็นแบบนี้นะขนาดนี้เราเปลี่ยนเองต้องมีจ่ายแบบแล้วเพราะว่าเราก็ได้เงินเลยก็เข้าใจแพทก็ยังไม่ได้ค่ะคือก็ไม่ใช่ว่าวิจารณ์กักไว้หรือแพทได้ทั้งหมดไปหรืออะไรมันไม่ใช่เพราะแพทก็ไม่ได้ได้ในส่วนนี้ไม่ได้ทราบในตัวเงินในรายละเอียดที่ทางผู้จัดหลักคุยกับทางช่องตั้งแต่แรกด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรอื่นไม่ยังไม่อยากให้แบบว่าวิตกกังวลเข้าใจว่ามันระยะเวลามันค่อนข้างนานค่ะแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ย เราคงได้ชี้แจงกันกับทางนักแสดงหรือคงได้บอกกล่าวกันอย่างชัดเจนจริงค่ะก็จริงๆแล้วเราก็รู้สึกกับทีมพี่ๆเสื้อผ้ากันคุ้นเคยกันพอสมควรซึ่งอันนี้ก็คือดีลกันมาตั้งแต่กับผู้จัดหลักคือพี่เอสเนี่ยดีลทุกอย่างมาหมดแทนกับคุณแม่เราก็มาเหมือนมาดูภาพรวมตรงนั้นเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานนะคะไม่ได้ก็ว่าเอ๊ะเขาจะจัดเตรียมทีมทุกอย่างมาพร้อมแผนเองในฐานะนักแสดงแล้วก็เรามาเรียนรู้งานแล้วก็มาช่วยดูเป็นกรอบนอกอีกทีนึงแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่ามันก็ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบในปัญหาของแต่ละคนกันแล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องที่เข้าใจว่ามันก็สำคัญสำหรับทุกคนด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คุณแม่เครียดไหมครับคุณแม่เป็นผู้จัดที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยใช่ครับก็ขอความเห็นใจได้ไหมคะคือจริงๆก็คงเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแน่นอนแล้วแผนจริงๆเราทำงานมาขนาดนี้เราคงไม่อยากให้ชื่อของเราหรือว่าความตั้งใจในการทำงานของเราเนี่ยมาทำให้มันเรื่องในเสื่อมเสียหรือว่าทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้แผนก็ยังไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยๆแก้ปัญหากันไปแต่ยังไงแผนก็ยังรอจากทางครูค่ะแล้วก็เดี๋ยวความชัดเจนในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็คงได้บอกกันในโอกาสต่อๆไปค่ะ